ถ้มอบว่าเมื่อวานนี้ครับเ,เวลา15บนกาสา0นาทีครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปพระธานกระบี่และประิญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9โรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศณวมินทะกษัตติยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2 5 5 9ถึง2560ณสาราดุสิดาลัยสวนจิตรด,ดาครับโดยมีพลเอกนรินทร์สิริภูบาลผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพลเอกพรพิพัฒน์เบญสีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลโทสิทธิพลชินสำราญผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพลเรือโทสุชาเขี่ยมทองคำผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือ พลอากาศโทพัฒน์น,นุชพงศ์ผู้จัดก,การโรงเรียนในเรืออากาศนอุมินกษัติยาชิราชและพลตีนิมิตสะโมทานผู้มนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์เพาะมงกุฎก้าเฝ้าทูลรองที่ดีพระบาทรับสเสด็จครับนะฮะภายหลังจากผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษากล่าวคําบังคมทูลน,นะฮะการบังคมทูลถวายสัตยปฏิญาณตนเสร็จแล้วครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราโชวาทว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบกระเบียและปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9โรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตยิยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางการททหารต่างประเทศกับมอบกระเบียแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศสาสตร์พระมงกุฎเกล้าในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและได้รับเกียรติเป็นนายทหารของกองทัพไทย โรงเรียนเหล่านี้เป็นพื้นฐานและรากฐานในการฝึกฝนเพื่อสร้างนายทหารสัญญบัติมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพตามภารกิจหน้าที่ของทหารในเหล่าทัพนั้นๆผู้ที่สาเร็จตามหลักสูตรจะได้รับการฝึกและศึกษาเป็นพื้นฐานเพื่อเป็นนายทหารสัญญบัติในเหล่าทัพและการเป็นนายทหารสัญญบัติที่ดีนั้นต้องเข้าใจว่าทุกอย่างอยู่ที่ตนเองที่จะต้องใส่ใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกโดยยึดและต่อยอดจากพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่ตนได้รับการศึกษาปูพื้นฐานมาขอให้ทุกคนดำรงอยู่ในวินัยและศีลธรรมจรรยาบรณที่ดีและมีศรัทธาที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติประชาชนและสถาบันของประเทศต่อไปขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและปัญญาเฉียบฉลาด เพื่อสามารถจันลงรักษาบ้านเมืองให้ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นอิสระตลอดไปทั้งขอให้ทุกคนที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขส,สดีทั่วกัน